พิมพ์ริภายงานเข้าผู้เสียหายร้องเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทวันที่31มกราคมทนายรัชพลศิริสาคอนพร้อมนางสาวธน,นรัตน์ผู้เสียหายเขายื่นเอกสารร้องเรียนต่อนายอนุทินชายวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกรณีผู้เสียหายชิดโปรแกร,รมนาา้าใสจะเต็มคอรสราคา2022บาททีอ i s q ิ l i ลิ c กเวชกรรมสาขาชินเขต ของนางสาวพิมรัดาพร์เบนเจวัฒนพัฒน์หรือพิมร่ภยัยแล้วเกิดอาการปากเบี้ยวหลังจากการฉีดซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับการเยียวยาค่าเสียหายและการติดต่อรับผิดช,ชอบจากทางคลินิกทนายรัชพลกล่าวว่าผู้เสียหายได้เข้าทําการฉีดหน้าใสที่คลินิกดังกล่าวเมื่อวันที่18ธันวาคม64และวันที่1มกราคม65พบว่ามีอาการปากเบี้ยวจึงไปพบแพทย์ในตอนแรกผู้เสียหายเข้าใจว่า เกิดจากสมองแต่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องจึงคาดว่าเกิดจากการฉีดนาา้าใสภายหลังจากมีอาการปากเบี้ยวผู้เสียหายได้ทวงถามจากคลินิกเพื่อขอรับทราบตัวยาและสลากแต่ทางคลินิกบอกว่าจะส่งข้อมูลให้ตั้งแต่วันที่5มกราคม จนกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่ายาตัวดังกล่าวเป็นยาชนิดใดวันนี้ตนจึงพาผู้เสียหายเดินทางเข้ามายื่นหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบคลินิกว่ามีการทําผิดกฎหมายหรือไม่และตรวจสอบยาที่ฉีดว่ามีมาตรฐานหรือไม่รวมทั้งสอบสวนจรรยาบรนแพทย์พร้อมเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทโดยค่าเสียหายเป็นค่ารักษาพยาบาลและค่ารักษาในอนาคต และค่าเสียหายอื่นๆเนื่องจากผู้เสียหายมีอาชีพขายของออนไลน์เมื่อเกิดอาการปากเบี้ยวจึงไม่กล้าไลฟ์สดขายของได้เหมือนเดิมขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ